สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Women in World History นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสมเด็จพระราชินีชาร์ลอตแห่งเมค l ลนบวกสเตรลิตส์พระราชินีผิวสีจากซีรีส์ดังบริ t ตนและ q ควีนชาร์ลอตค่ะชาร์ลอตแห่งเมค l ลนบวกสเตรลิตส์ประสูตรในวันที่19พฤษภาคมปี1744โดยมีพระนามเต็มว่าโซเฟียชาร์ลอตเตอร์ พระนางเป็นพระธิดาองค์เล็กของดย mm ุกชาร์ลส์ลุยส์เฟเดริกแห่งแมคเคลนบวกเจ้าชายแห่งมิโรกับเจ้าหญิงอลิซาเบธอัลเบอร์ทีนแห่งซักเซนฮิลบวกเฮาเซนถ้ายัางจำคลิปราชวงศ์วินเซอร์กันได้ก็อาจจะคุ้นๆกับชื่อราชวงศ์ของเจ้าหญิงอลิซาเบตนะคะเพราะว่าราชวงศ์ซักเซนฮิลบวกเฮาเซนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสายย่อยของราชวงศ์เวทตินนั่นเอง ราชวงศ์วินเซอร์เนี่ยเขาก็เป็นสายย่อยของราชวงศ์เวทินนะคะแต่ว่าเป็นสายที่ชื่อว่าซักเซนโคโบวกและโกธาบ้านเกิดของชาร์ลอตเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆในดัชชีแห่งแมคเคลนบวกที่ชื่อว่ามีโรพระนางกับพี่พี่น้องนองผู้หญิงถูกเลี้ยงดูมาอย่างลูกไฮโซบ้นอกก็คือได้เรียนภาษาเรียนเรื่องพืชเรียนเรื่องสัตว์ในธรรมชาติเรียนดนตรีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของการดูแลบ้านแล้วก็เรื่องศาสนา ชีวิตในวัยเด็กของชาร์ลอตเนี่ยไม่ได้มีบันทึกอะไรไว้มากเราก็เลยไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับชีวิตของพระนางในแมเคเินบวกมากนักนอกจากว่าราชสำนักที่พระนางโตขึ้นมาเนี่ยมีพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเพราะว่าพระบิดาของพระนางสิ้นพระชนไปตั้งแต่พระโอรสองโตยังไม่บรรลุนิติภาวะพระนางเริ่มเข้ามามีบทบาทในสายตาของชาวโลกเมื่อทรงกลายเป็นหนึ่งในหญิงสาวที่กษัตริย์จอร์จที่3แห่งอังกฤษหมายปอง กษัตริย์จอร์จที่3ทรงเป็นพระโอรสของ well s, เฟเดริกเจ้าชายแห่งเวลส์พระองค์เติบโตมากับพระบิดาที่เกลียดพ่อแม่ตัวเองเข้าใ้แล้วก็ถูกพ่อปลูกฝังมาตลอดว่าถ้าจะมีเมียก็ให้หาเมียที่ไม่เข้ามายุ่มย่ามในเรื่องการเมือง คือกษัตริย์จอร์จที่2กับพระมเหสีคาร์โรไลซึ่งเป็นพ่อแม่ของเจ้าชายเฟเดริกเนี่ยนะคะเขารักแล้วก็ไว้ใจกันมากเมื่อไหร่ก็ตามที่จอร์จที่2ดูแลบ้านเมืองเองไม่ได้เนี่ยพระมเหสีก็จะได้นั่งแท่นผู้สําเร็จร,ราชการแทนตลอดแทนที่จะเป็นลูกชายอย่างเจ้าชายเฟเดริกหรือว่าข้าราชการผู้ชายคนอื่นๆตัวเจ้าชายเฟเดริกเองเนี่ยทรงอภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงออกัสตาแห่งซักเซนโกธา แล้วพระองค์ก็ทรงกฎเมียไม่ให้เข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองใดๆเลยแล้วก็ทรงบังคับเมียให้ทําตัวกระด้างกระเดืองกับพ่อแม่ของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดถึงขนาดที่ว่าพระราชินีแคโรไลน์เนี่ยบอกว่าอยากจะไปเป็นสักขีพยานในห้องคลอดตอนที่เจ้าหญิงออกัสตาคลอดลูกเจ้าชายเฟเดริกก็บังคับให้เมียที่กําลังเจ็บท้องขึ้นรถไปคลอดที่ปราสาทหลังอื่นเลยเพื่อที่จะหยามน้ำหน้าแม่ แล้วไอ้ประสาทหลังอื่นเนี่ยคือเขาไม่ได้รู้ไงว่าเจ้าหญิงอะ่ะจะเสด็จมาคลอดลูกก็เลยไม่ได้เตรียมการอะไรรอไว้เลยสุดท้ายเจ้าหญิงออกัสตาก็ต้องคลอดลูกอยู่บนผ้าปูโต๊ะพระราชินีคาร์โรไล,ลเนี่ยสงสารลูกสะพ้ายมากนะคะจนถึงกับออกปากเลยว่าถ้าวันไหนเจ้าหญิงออกัสตามาถมน้ำลายใส่หน้าพระองค์พระองค์จะขอสงสารก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องเช็ดน้ำลายออกจากหน้าเจ้าหญิงออกัสตาเนี่ยทรงได้เริ่มออกลาย เมื่อพระสวามีสิ้นพระชนในปี1,751พระนางกลายมาเป็นแม่ไม,ม้ลูกเก้าที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อสามีผู้เป็นกษัตริย์เลยแต่พระนางก็ได้แสดงให้เห็นว่าทรงมีไหวพริบทางการเมืองทรงพาลูกทั้ง9้าคน ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์แล้วก็ขอความคุ้มครองกษัตริย์จอร์จที่สเนี่ยเห็นแววลูกสะพ้ยถึงขนาดที่ประกาศเลยว่าถ้าตัวเองสวรรคตก่อนที่จอร์จที่สจะบรรลุนิติภาวะก็ขอให้ออก,กัสตาเนี่ยแหละเป็นผู้สำเร็จราชการแทนลูกชาย เจ้าหญิงออกัสตาทรงเลี้ยงดูลูกๆด้วยระบบปิดคือไม่ให้ออกไปเจอใครเท่าไหร่แล้วก็ตะล่อมห้อมห่อให้ลูกๆเนี่ยมีรสนิยมด้านการปกครองไปในทิศทางเดียวกันกับที่ตัวพระองค์คุ้นเคยพูดง่ายๆก็คือสอนลูกให้ชอบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเยอรมันนั่นเองกระยัจอร์จที่2ส,สวรรคตรในปี1760เมื่อจอร์จที่สม,มีพระชนมายุได้22พรรษาแล้วก็ยังโสด เพราะฉะนั้นการหาคู่ให้กษัตริย์องค์ใหม่จึงกลายเป็นวาระระดับชาติจริงๆแล้วอ่ะจอร์จที่3เนี่ยทรงหมายตาซาร่าลนนนอกสาวงามชาวอังกฤษเอาไว้แต่ว่าแม่ไม่ให้ผ่านเพราะว่ากลัวว่าจะมีการเลือกที่รักมักที่ชังขุนนางพระนางเนี่ยต้องการที่จะให้จอร์จที่3อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเยอรมันที่เป็นพระญาติของพระองค์ และแล้วหวยก็ไปออกที่ดัชเชสชาร์ลอตแห่งแมคลนบวกสเตรลิสนะคะพระนางเนี่ยเป็นญาตทางห่างของเจ้าหญิงออกัสตากริยัจอร์จเนี่ยทรงเลือกเจ้าหญิงชาร์ลอตเพราะพระนางอ่ะเป็นเจ้าหญิงโปรเตสแตนที่มาจากดินแดนเพื่อนบ้านของฮันโนเวอร์และที่สำคัญก็คือพระนางเป็นคนไม่เยอะค่ะแบบหน้าตาก็ไม่สวยเยอะการศึกษาก็ไม่เยอะความจัดจ้านทางการเมืองก็ไม่เยอะพระญาติใกล้ชิดที่มีประยชน์แล้ก็มีอิทธิพลสูงก็ไม่เยอะ นิสัยก็ไม่เยอะไม่ช่างบงการเหมือนกับพระมารดาของพระองค์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชาร์ลอตก็เป็นคนที่สง่างามแล้วก็เข้าสังคมได้ง่ายซีรีส์ควีนชาร์ลอตต์ของ Netflix เนี่ยจะตีประเด็นเรื่องที่พระนางเป็นคนผิวสีค่อนข้างเยอะนะคะคือประมาณว่าเป็นคนสวยมากที่มีผิวสีแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยชี้ไปในอีกทิศทางหนึ่งก็คือพระนางก็เป็นคนขาวนี่แหละ ต่อาจจะเป็นคนที่มีผิวคล้ำกว่าคนอื่นอยู่สักหน่อยแล้วก็ไม่ได้สวยจัดอะไรขนาดนั้นคือบันทึกของคนในยุคพระนางก็จะมีบอกแค่ว่าพระนางมีผิวที่ค่อนข้างคล้ำแล้วก็มีจมูกบานกว่าคนอื่นมีปากที่หนาแล้วก็กว้างกว่าคนอื่นแต่เราก็ต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าเทรนด์ของอังกฤษในยุคนั้นน่ะชอบผู้หญิงที่ขาวมากๆถึงขนาดที่มองว่าผู้หญิงที่ตัวซีดเพราะเป็นวรรณโรคคือไอดอลความงามเลยทีเดียว คนแรกที่พูดถึงราชินีชาลลอตว่าเป็นคนผิวสีคือหมอประจำพระองค์ของเจ้าชายลีโอโพซึ่งเป็นหลานเคยของพระนางอีกทีนะคะคือเขาจดบันทึกเอาไว้ว่าพระราชินีมีหน้าตาที่บ่งชัดว่าเป็นลูกครึ่งแอฟริกาแต่หมอคนนี้ก็บรรยายสมาชิกในราชวงศ์ไม่มีดีเลยสักคนก็เลยไม่รู้ว่าเชื่อถือได้แค่ไหนทฤษฎีเรื่องควีนชา์ลอตเป็นคนดำเนี่ยมาพูดกันจริงจในปี1940 โดยนักวิชาการที่ชื่อว่า J.A. Rogers นะคะเขาบอกว่าควีนชาร์ลอต t t เนี่ยพอสืบพังตระกูลขึ้นไปเนี่ยจนถึงสมัยของอัลฟอนโซที่3แห่งโปรตุเกสก็จะเจอว่าพระองค์เนี่ยนะคะมีสนมแอฟริกันอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามาดรากาน่าและพระสนมองค์นั้นน่ะอาจจะเป็นบรรพบุรุษของชาร์ลอตก็ได้ คือเป็นไหมก็ยังไม่แน่นะคะและถ้าเป็นเนี่ยทั้งคู่ก็จะมีอายุห่างกันประมาณ500ปีไม่รู้ว่ายีนแอฟริกันของมารากาหนนาเนี่ยจะส่งมาถึงชาลอตได้มากน้อยแค่ไหนกษัตริย์กับพระราชินีพบหน้ากันครั้งแรกในวันอภิเษกสมรสคือวันที่8กันยายนปี1761 นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์นะคะว่าก่อนหน้าที่จะเจอกันเนี่ยทั้งคู่ก็อาจจะมีเขียนจดมหมายหากันบ้างส่งของขวัญหากันบ้างตามสเต็ปการจีบกันของชนชั้นปกครองในยุคนั้นแต่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรแบบนี้ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยสิ่งแรกที่จอร์จที่3ทําข้อตกลงกับพระราชนีก็คือขอให้พระนางอย่ามายุ่งนะคะ และชาร์ลอตเองก็ยินดีที่จะทําตามคําขอนี้เพราะพระนางอ่ะก็ไม่ได้อยากเล่นการเมืองอะไรอยู่แล้วแล้วคือตัวพระนางเองก็เห็นแม่ของตัวเองเหนื่อยกับการเมืองในช่วงที่เป็นผู้สําเร็จราชการแทนมาแล้วด้วยพระนางก็เลยยิ่งแฮปปี้เลยที่กษัตริย์จอร์จเนี่ยไม่ต้องการให้พระนางมาทําอะไรกับการเมือง กษัตริย์จอร์จและพระราชินีชาร์ลอตมีอะไรคล้ายกันหลายอย่างทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นคนไม่มีพิธีรีตองมากนักเป็นคนง่ายๆชอบต้นไม้ชอบดนตรีศิลปะหนังสือดาราศาสตร์ทั้งคู่ก็เลยเข้ากันได้ดีกษัตริย์จอร์จที่3ทรงซื้อบ้านบักกิงแฮมซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากพระราชวังหลวงให้พระราชินีพระนางรักบ้านหลังนี้มากจนผู้คนพากันเรียกบ้านบักกิงแฮมว่าบ้านพระราชินีเลยทีเดียว และลูกๆทุกคนของจอจที่3กับชาร์ลอตก็เกิดที่บ้านหลังนี้ด้วยพระราชวังหลังอื่นๆที่พระองค์โปรดปรานก็คือพระราชวังคิวและพระราชวังริชมอนด์ซึ่งอยู่แถบชานเมืองเหมือนกันขุนนางและข้าราชบริพารบางส่วนเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจกับความพอเพียงแล้วก็สมร t ของกษัตริย์และพระราชนินีเท่าไหร่นะคะมีบันทึกว่าขุนนางบางคนเนี่ยแอบไปเห็นกษัตริย์กับพระราชนินีแต่งตัวสบายๆออกมาเดินตลาดในเมืองกันโดยไม่มีองครักษ แล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชินีชาวเยอรมันเนี่ยทำตัวไม่สมกับพระยศที่ได้รับเลยกษัตริย์จอร์จที่3กับพระราชินีชาร์ลอตมีชีวิตแต่งงานที่ดีและประสบความสําเร็จมากจอร์จที่3ไม่ทรงมีพระสนมเลยแม้แต่คนเดียวและทั้งคู่ก็ทําในสิ่งที่คนไฮโซสมัยก่อนเขาไม่ทํากันนั่นก็คือการเข้านอนบนเตียงเดียวกันในห้องนอนเดียวกัน ตั้งแต่แต่งงานกันในปี1762ไปจนถึงปี1783ทั้งสองมีลูกด้วยกันทั้งหมด15คนมีแค่2คนเท่านั้นที่สิ้นพระชนไปตั้งแต่ยังเด็กทั้งคู่เลี้ยงดูลูกๆด้วยความอบอุ่นแล้วก็ให้การศึกษาลูกๆทุกคนอย่างดีแต่มันอาจจะอบอุ่นมากไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกๆของกษัตริย์จอร์จที่3และชาร์ลอตเนี่ยไม่มีใครอยากแต่งงานเลยแล้วก็ไม่มีใครที่ได้แต่งงานในเวลาอันสมควรด้วย ในบรรดาลูกสาวทั้งหมดของทั้งคู่มีคนได้แต่งงานอยู่แค่สองคนแล้วก็ไม่มีใครมีลูกด้วยส่วนลูกชายของทั้งคู่เนี่ยต่างคนก็ต่างไปหัวหอกก้นขวิดอยู่กับผู้หญิงที่ตัวเองแต่งงานด้วยไม่ได้ทำให้อนาคตอังกฤษจะต้องประสบกับวิกฤตการทางการสืบราชสมบัติก่อนที่มงเนี่ยจะไปลงอยู่ที่สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียนะคะ ความรักที่จอร์จที่สมีต่อชาลลอตเนี่ยเป็นอะไรที่ฝังลึกในใจของพระองค์มากเมื่อพระองค์มีอาการป่วยทางจิตจอร์จเนี่ยเคยเพ้อออกมาว่าพระราชินีคือหมอและเพื่อนของพระองค์ไม่มีใครที่จะมีหมอและเพื่อนที่ดีไปกว่านี้ได้และหนึ่งในอาการที่พระองค์มีก็คือมักจะทรงเข้าไปกอดพระราชินีกับลูกๆที่มาเยี่ยมโดยไม่ยอมปล่อยสิ่งเดียวนะคะที่จอร์จที่สไม่ชอบเลยเกี่ยวกับชาลลอตก็คือการที่พระนางติดยานัดค่ะ เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะเลี่ยงไม่จุมพิตที่พระโอฐ์ของพระราชินีแต่จะไปจุมพิตที่แก้มของพระนางแทนในช่วงปีแรกของการอภิเษกสมรสชาลลอตพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะและพระนางก็พยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่พระนางพูดภาษาอังกฤษได้ดีในช่วงหลังๆแต่ว่าก็ยังติดสำเนียงเยอรมันอยู่ตลอด ตอนแรกๆเนี่ยพวกขุนนางและข้าราชบริพารก็นึกว่าพระนางอ่ะเป็นคนขี้อายแต่อยู่ๆกันไปก็เริ่มเข้าใจแหละว่าพระนางอ่ะเป็นคนสนุกเป็นคนพูดเก่งเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะพูดไม่ได้เฉยๆกิจกรรมที่พระราชินีโปรดมากๆก,ก,ก็คือการซุบซิบนินทาและการจับคู่นะคะทุกวันนี้ก็ยังมีหลักฐานเป็นจดหมายที่พระองค์ส่งถึงกษัตริย์จอร์จแล้วก็พระญาติองค์อื่นๆโดยเนื้อหาหลักเนี่ยเป็นการเม้ามอยเดอะทอนหรือว่ากลุ่มไฮโซในลอนดอนลุ้นลเลยค่ะ หนึ่งในขาเมาส์ของพระนางก็คือพระราชินีมารีอังโตเนตแห่งฝรั่งเศสทั้งคู่ไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆแต่ว่าเขียนจดหมายเมาส์มอยหอยกาบกันอยู่เสมอในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยชาลลอตได้เตรียมบ้านพักในลอนดอนไว้ให้ครอบครัวของมารีอังโตเนตลีภัยเรียบร้อยแล้วแต่พระนางและครอบครัวหนีมาไม่สําเร็จทําให้ชาลลอตเสียใจมากยุคสมัยของพระนางเนี่ยคือครั้งแรกเลยนะคะที่มีการจัดงานเดบูตองคือ ให้สาวๆที่ถึงวัยจะแต่งงานเนี่ยมาเข้าร่วมงานเลี้ยงแล้วก็เปิดตัวอะไรแบบนี้นะคะงานเดบุต,ตองเนี่ยทำต่อกันมาตั้งแต่ยุควินชาร์ลอตมาจนถึงปี1958แล้วก็เป็นต้นแบบของงานพร้อมด้วยค่ะ คือในหนังเนี่ยควีนชาร์ลอตก็จะมีการเลือกเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็บอกว่าคนนี้ดีที่สุดนะแต่ว่าในความจริงเนี่ยไม่มีนะคะพระองค์ก็จะแค่ไปกระซิบบอกคนนั้นคนนี้ว่าเออเนี่ยลองไปคุยกับท่านหลอดคนนั้นสิลองไปหาผู้หญิงคนนั้นสิถ้าแต่งงานกันแล้วมันจะดีมากเลยนะอะไรแบบนี้อีกกิจกรรมที่พระนางปโปรดก็คือการทำสวนและเลี้ยงสัตว์นะคะพระนางปโปรดดอกปักษาสวรรค์หรือ Bir d of Paradise มาก จนนักพฤกษศาสตร์เนี่ยนำพระนางไปตั้งเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของดอกไม้ชนิดนี้เลยพระนางทรงนำลูกหมาพันปอมเบเรเนียนมาจากบ้านเกิดสองตัวแล้วก็ยกให้ข้าราชบริพารที่โปรดปรานทำให้การเลี้ยงปอมเนี่ยกลายมาเป็นแฟชั่นของชนชั้นสูงในอังกฤษนอกจากนี้ยังทรงมีสัตว์เลี้ยงหายากอีกจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นม้าลายช้างแล้วก็จิงโจ้ในช่วงแรกๆที่ชาร์ลอตเข้ามาเป็นราชินีแห่งอังกฤษ พระนางได้รับความนิยมจากประชาชนมากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าทรงเป็นคนใจดีอารมณ์ดีแต่ว่าชีวิตของพระนางเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนักเพราะว่าทรงมีแม่ผัวตัวร้ายอย่างเจ้าหญิงออกัสตาแห่งซักเซนโกธาคอยสอดแนมและปงการอยู่ตลอดเจ้าหญิงออกัสตาเนี่ยเป็นคนชอบควบคุมให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบพระนางมีอิทธิพลต่อลูกชายของตัวเองบอกให้ลูกทำอะไรส่วนใหญ่ลูกก็ตามใจแต่ชาร์ลอตเนี่ยไม่ใช่ลูกตัวเองไง ไม่ได้มีความคิดความเชื่อทุกอย่างเหมือนกับเจ้าหญิงออกัสตาเจ้าหญิงออกัสตาก็เลยมีความน้อยๆลูกสะพายแล้วก็พยายามที่จะควบคุมพระราชินีด้วยการให้คนของตัวเองอ่ะเข้าไปเป็นนางกำน,นันเป็นข้าราชบริพารในราชสำนักของพระราชินีแล้วก็เอาความเคลื่อนไหวของพระราชินีมารายงานไม่ว่าชาร์ลอตจะกระติกตัวทำอะไรก็ตามก็จะคอยมีแม่ผัวมาคอมเมนต์อยู่ตลอด ถึงขนาดที่ว่าชาร์ลอตเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเพื่อนเป็นชาวอังกฤษได้เลยและเมื่อพูดคุยเล่นหัวกับเพื่อนที่มาจากเยอรมนีแม่ผัวก็ด่าอีกว่าเลือกที่รักมักที่ชังไม่รู้จักปรับตัวเข้าหาอังกฤษกริย์จอร์จที่3เริ่มมีพระอาการวิปราดเป็นครั้งแรกในปี1765ตามกฎหมายแล้วเนี่ยชาร์ลอตจะต้องขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระสวามีแต่ว่าแม่ผัวและคนโปรดของแม่ผัวก็ช่วยกันปิดข่าวกันไม่ให้ชา์ลอตเข้ามายุ่ง บทสรุปของตอนนั้นก็คือชาร์ลอตไม่รู้เรื่องอะไรเลยโชคดีที่กษัตริย์จอจเนี่ยป่วยไม่นานทุกอย่างก็เลยกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วชาร์ลอตต้องทนอยู่กับแม่ผัวถึง10กว่าปีจนในที่สุดเจ้าหญิงออกัสตาก็สิ้นพระชนในปี1,772แต่แล้วปัญหานี้ก็เกิดขึ้นอีกค่ะเมื่อกษัตริย์จอจที่3ท,ทรงมีพระอาการกำเริบอีกครั้งในปี1788 ในตอนนั้นเจ้าชายจอร์จพระโอรสองค์โตของจอร์จที่3และชาร์ลอตมีอายุได้20กว่าปีแล้วและพระองค์ก็ต้องการที่จะขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระราชบิดาชาร์ลอตเนี่ยกลัวว่าลูกชายจะสมคบคิดกับหมอประกาศว่าจอร์จเป็นบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ยุดบัลังของพระองค์ไปในที่สุดเรื่องนี้ก็สร้างความบาดหมางให้แม่ลูกจนเป็นที่รับรู้ทั่วกันในอังกฤษนะคะ พระราชินีชาร์ลอตต์ทรงแสดงออกอย่างชัดเจนทั้งในที่ระโหฐานและที่สาธารณะว่าพระนางไม่พอใจพระโอรสถ,ถึงขนาดที่ทรงจัดคอนเสิร์ตแล้วไม่เชิญพระโอรสมาร่วมเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็ทําให้นักหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเขียนบทความแล้วก็กระตูนล,ล้อเลียนพระนางเยอะมากโดยบอกว่าพระนางเนี่ยเป็นแม่ใจโหดบ้างเป็นผู้หญิงที่ไม่ทําตัวให้สมเป็นผู้หญิงบ้าง คือเจ้าชายจอจเนี่ยมองว่าแม่ถูกฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ชอบตัวเองล้างสมองมาก็เลยมาทำตัวเป็นศัตรูส่วนพระนางชาร์ลอตเนี่ยก็บอกว่าเจ้าชายพยายามที่จะล้มล้างพ่อถือว่าเป็นศัตรูของกษัตริย์ ชาลอตเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตมาหลายอย่างเลยนะคะพระสวามีของพระนางเนี่ยมีอาการทางจิตอยู่เป็นพักๆจากที่เคยรักกันมากนอนเตียงเดียวกันมาตลอดชาลอตก็ต้องร้องขอให้กษัตริย์จอร์จนอนแยกห้องกับตัวเองเพราะพระนางกลัวเวลาที่พระสวามีมีอาการกำเริบ พระนางสูญเสียพระโอรสสองพระองค์ไปในวัยเด็กและสูญเสียพระธิดาองค์โปรดไปในปี1810ซึ่งส่งผลให้กษัตริย์จอร์จที่3าสูญเสียพระสติไปอย่างถาวรและในปี1817พระนางก็สูญเสียเจ้าหญิงชาร์ลอตแห่งเวลส์หลานสาวที่ทรงเลี้ยงมากับมือไปอีกนอกจากดราม่าในครอบครัวแล้วดราม่าทางการเมืองอังกฤษก็เดือดพอๆกันอังกฤษสูญเสียอนาณานิคมในอเมริกาไปในปี1783 และหลังจากที่เจ้าหญิงชาลลอตแห่งเวลส์สิ้นพระชนไปราชวงศ์ฮันโนเวอร์ก็หมดสิ้นรัชทายาทในรุ่นหลานไปทั้งหมดทั้งหมดนี้ทำให้พระนางเริ่มมีอาการวิตกกังวลซึมเศร้าแล้วก็ฉุนเฉียวง่ายหลังจากที่กษัตริย์จอร์จที่3ทรงหมดความสามารถที่จะครองสติและปกครองบ้านเมืองไปอย่างทาวอเจ้าชายจอร์จก็ได้ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนกษัตริย์สมใจในปี1811 โดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินก็ควรจะเป็นพระชายาของผู้สำเร็จราชการแทนแต่ว่าพระนางคาโรไลแห่งบรันสวิกพระชายาของเจ้าชายจอจเนี่ยเกลียดพระสวามีเข้าไส้จนหนีไปเที่ยวต่างประเทศแทบจะตลอดชีวิตแต่งงานพระนางชาร์ลอตซึ่งเป็นแม่ของผู้สำเร็จราชการแทนกษัตริย์ก็เลยต้องมาคอยเป็นคนดูแลราชสำนักและออกอีเวนต์ต่างๆคู่กับลูกชาย ช่วงบั้นปลายชีวิตของพระนางค่อนข้างจะเศร้านะคะเพราะว่าพระนางเนี่ยทรงมีพระสวามีแต่ก็เหมือนไม่มีลูกๆที่ทรงเลี้ยงดูมาด้วยความรักต่างก็มีแนวคิดและชีวิตเป็นของตัวเองจนเกิดความบาดหมางก,กับพระนางหลานที่ทรงรักก็ดันมาตายและประชาชนอังกฤษที่เคยรักพระนางก็ยังหันมามองพระนางเป็นศัตรูอีกบางครั้งเนี่ยประชาชนก็ล้อเลียนแล้วก็โห่ไล่พระนางในที่สาธารณะอย่างไม่เกรงใจเลย พระนางสวรรคตในวันที่17พฤศจิกายนปี1818 18, ที่บ้านดัตชหรือในปัจจุบันคือพระราชวังคิวขณะมีพระชนมายุได้7 4พรรษาไม่มีใครทูลกษัตริย์จอร์จที่3ให้ทรงทราบเลยนะคะว่าพระราชนีของพระองค์สวรรคตแล้วและถึงจะทูลพระองค์ก็อาจจะไม่เข้าใจอยู่ดีกษัตริย์จอร์จที่3สวรรคตตามพระมเหสีไปในวันที่29มกราคมปี1820 ชา์ลอตแห่งแมคเคลนบวกสเตรลลต์ itz, ถือว่าเป็นพระมเหสีของกษัตริย์ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในสหราชอาณาจักรนะคะเพราะว่าทรงอยู่ในตำแหน่งนี้นานถึง57ปีและทรงเป็นคู่สมรสของกษัตริย์อังกฤษหรือคอนสอร์ทที่ดำรงตำแหน่งยาวนานเป็นอันดับที่สองรองจากเจ้าชายฟิลิปยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของพระนางชาร์ลอตแห่งแมคเคนบวกสเตรเลต์ itz, พระราชินีแห่งอังกฤษที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดใครมีข้อมูลที่อยากจะเสริมหรือมีเรื่องที่อยากจะให้เล่าต่อไปสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวของสตรีในประวัติศาสตร์โลกคนอื่นๆ